ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ที่เบลนั้นมาหาใครบางคนเพื่อสอบถามถึงตัวละครซีบิงและจะมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดกันว่าไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งตอนนี้มีความสับสนเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องอยู่เริ่มจากภาพนี้เป็นภาพที่เบลกำลังฆ่าใครบางคนในภาพจะมีการเขียนสื่อสารกันระหว่างตัวละครทั้งสองเบลได้ถามถึงซีบิงว่าอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันคนที่กำลังถูกเบลฆ่าได้พูดว่าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันเลยฉันจะบอกแกทุกอย่างซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าภาพก่อนหน้านี้ที่เป็นมือของใครบางคนที่ถูกตัดแขนไปนั่นก็คือคนเดียวกันในรูปนั่นเองและเบลก็เป็นคนที่ตัดแขนคนนี้ด้วยแล้วโอกาสรอดของคนนี้จะเป็นยังไงคาดเดาว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเพราะโดนตัดแขนทั้งสองข้างเลือดก็ออกเยอะมีความเสี่ยงเสียเลือดจนตายหรืออาจรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ประเด็นก็คือเบลนั้นจะตามหาซีบิงไปทำไมเพราะว่าเบลก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าซีบิงอยู่ที่ไหนมาเรียงไทม์ไลน์และเหตุการณ์กันก่อนอย่างแรกเลยก็คือเหตุผลที่เบลนั้นต้องการตัวซีบิงเพราะอะไรจากในรูปเบลใส่แมสที่มีตัวอักษร HRK ที่มีรูปหัวใจเมื่อก่อนหน้านั้นเบลยังเลือกแมสเพื่อไปพบพี่เอกอยู่เลยแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เบลนั้นได้ไปพบพี่เอกแล้วเหมือนกับว่าเบลตอนนี้ตกหลุมรักพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจพี่เอกยอมทำตามทุกอย่างเพื่อพี่เอกโดยจุดนี้พี่เอกเลยให้เบลนั้นไปตัดมือของคนที่เป็นสตรีมเมอร์และไปตามหาคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าซีบิงเมื่อเบลนั้นมาหาที่ห้องของชายคนหนึ่งที่อยู่ในรูปเบลก็ได้เห็นโปสเตอร์ของซีบิงทำให้เบลนั้นสอบถามถึงชายคนนี้เรื่องซีบิงแต่ชายคนนี้รู้ว่าซีบิงตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยหรือเปล่าแต่จากคำพูดมันจะรู้ว่าซีบิงอยู่ที่ไหนแต่ผมคาดว่าไม่น่าจะรู้จริงๆหรอกบางทีชายคนนี้แค่พูดเอาตัวรอดเฉยๆหรืออาจจะบอกเท่าที่บอกได้เท่านั้นไม่น่าจะรู้จริงๆเพราะว่าซีบิงตอนนี้อยู่ในโลกแห่งนิวรณ์ซึ่งชายคนนี้ไม่น่าจะรู้อย่างแน่นอนแต่ว่าเบลนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าซีบิงนั้นอยู่ที่ไหนเบลก็น่าจะรู้อยู่แล้วทำไมต้องมาถามชายคนนี้ด้วยเพราะว่าโดยเหตุการณ์ที่รถเมล์นั้นตกสะพานซีบิงก็อยู่ในรถเมล์ด้วยแล้วเบลเองนั่นแหละที่เดินตัดหน้ารถเมล์จนทำให้รถเสียหลักหรือเบลนั้นไม่รู้จริงๆว่าซีบิงอยู่ในรถด้วยและตอนนั้นเบลไม่ได้ใส่แมสมาด้วยไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาพที่เบลไปหาคนคนหนึ่งที่กำลังโดนตัดแขนอยู่สรุปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงแน่เพราะล่าสุดติมนั้นได้ไปหาซีบิงแล้วตอนนี้ซีบิงก็น่าจะอยู่กับติมนั่นแหละแล้วเบลมันตัดหน้ารถเมย์ทำไมมีเหตุผลอะไรกันแน่หรือติมสั่งการหรือร่วมมือกันระหว่างเบลกับติมแล้วเบลจะร่วมมือไปทำไมหรือเป็นเหตุบังเอิญที่เบลนั้นมาเดินตัดหน้ารถเมย์แต่เบลนั้นก็ไม่ได้มีการต่อสู้กันระหว่างติมหลังจากที่รถเมย์นั้นตกสะพานไปแล้วเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปจุดนี้เลยแปลกๆมากสรุปแล้วว่าฆาตกรกับติมคือคนละคนกันเพราะว่าติมตอนนี้อยู่ในโลกแห่งนิวรณ์กับซีบิงแต่ฆาตกรอยู่ในโลกแห่งความจริงและเป้าหมายนั้นไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านั่นก็คือต้องการตัวละครซีบิงและเบลนั้นที่มาตัดหน้ารถเมย์เพราะอะไรเบลนั้นไม่รู้จริงหรอว่าซีบิงก็อยู่บนรถเมย์ด้วยก็อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เปิดเผยออกมาในอนาคตเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ